สวัสดีค่ะนุกนิกไอมดค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าราคาเริ่มต้นของ iPhone 12เนี่ยมีราคาแพงขึ้นราคาของเขาจะอยู่ที่ 29,900 บาทค่ะส่วนราคาเปิดขายครั้งแรกของ iPhone 11จะอยู่ที่ 24,900 บาทซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มีราคาแตกต่างกันถึง 5,000 บาทเลยมีอะไรใหม่บ้างมีอะไรที่แตกต่างมาดูกันเลยค่ะแม้ว่า iPhone 12จะมีราคาแพงขึ้นนะคะแต่ iPhone 12ที่เป็น iPhone รุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องมีอะไรที่อัปเกรดแล้วก็เพิ่มเข้ามาที่มากกว่า iPhone 11อย่างแน่นอนค่ะอย่างแรกก็คือดีไซน์ของตัวเครื่องที่เปลี่ยนจากเดิมค่ะเป็นดีไซน์แบบกรอบเหลี่ยมต่างจากดีไซน์ของ iPhone 11ที่มีดีไซน์แบบโค้งมนค่ะซึ่งดีไซน์นี้เขาใช้มาตั้งแต่ iPhone 6แล้วค่ะiPhone 12ทุกรุ่นเนี่ยใช้กระจกหน้าจอที่เป็นเซรามิกชิลซึ่ง Apple เขาก็ได้เคลมว่าทนต่อการตกกระแทกมากกว่าหน้าจอของ iPhone 11ถึง4เท่าค่ะiPhone 12ใช้จอภาพเป็นแบบ Super Retina HDR ที่มีความสว่าง HDR สูงสุด 1,200 นิตซึ่งแน่นอนว่ามันสว่างกว่าจอของ iPhone 11แน่นอนค่ะและในปีนี้นะคะ iPhone 12ทุกรุ่นใช้จอภาพแบบ Super Retina HDR ไม่ว่าจะเป็นรุ่นปกติหรือรุ่นโปรส่วน iPhone 11จะเป็นจอภาพแบบ Liquid Retina HDซึ่งจอภาพ Super Retina HDR จะถูกใช้อยู่ใน iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max เท่านั้นค่ะiPhone 12ทุกรุ่นรองรับ 5G ซึ่งตัว 5G จะทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเล่นเกมหรือการโหลดแอปเนี่ยไวขึ้นค่ะส่วนเรื่องของความเร็วและความแรงด้วยชิป A14 Bionic ที่อยู่ใน iPhone 12เนี่ยมีความแรงกว่าชิป A13 Bionic ที่อยู่ใน iPhone 11มาดูที่เรื่องของกล้องกันบ้างนะคะ iPhone 12เนี่ยจะช่วยให้เราถ่ายภาพได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเซลฟี่ถ่ายคนเดียวหรือว่าจะให้คนอื่นมาถ่ายให้นะคะเราจะได้ภาพที่ออกมาดูสวยขึ้นเลยค่ะด้วย HDR 3อัจฉริยะนะคะที่จะช่วยปรับพวกไฮไลท์และเงาและเขายังมี Deep Fusion ที่จะช่วยในเรื่องของการเก็บรายละเอียดของภาพที่อยู่ทั้งในกล้องหน้าและกล้องหลังเลยแต่ถ้าเป็น iPhone 11เนี่ยคุณสมบัติ Deep Fusion จะมีแค่ในกล้องหลังอย่างเดียวเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะคะ iPhone 12เขามีโหมดกลางคืนในทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยสามารถถ่ายได้ทุกกล้องทุกเลนเลยส่วน iPhone 11จะมีแค่โหมดกลางคืนในเฉพาะกล้องหลังที่เป็นเลนส์ไวด์เท่านั้นค่ะ iPhone 12เนี่ยเขามีการเพิ่มคุณสมบัติการถ่ายไทม์แลปส์ในโหมดกลางคืนเข้ามาด้วย iPhone 12สามารถถ่ายวิดีโอ HDR ในแบบ Dolby Vision ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกเลยที่สามารถถ่ายวิดีโอ HDR แบบ Dolby Vision ได้นะคะและเขายังรองรับการชมวิดีโอแบบ Dolby Vision ด้วยค่ะและ iPhone 12นะคะก็ยังรองรับอุปกรณ์เสริมอย่าง MagSafe ด้วยไม่ว่าจะเป็นเคส MagSafe หรือว่าที่ชาร์จ MagSafe ค่ะแม้ว่าราคาเริ่มต้นของ iPhone 12จะแพงขึ้นก็จริงนะคะแต่เขาก็มีคุณสมบัติใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาเยอะเลยค่ะมากไปกว่านั้นนะคะ iPhone 12ที่เป็นรุ่นโปรเนี่ยเขามีทั้ง 5G LiDAR Scanner แล้วก็ Apple Pro รอมาให้ด้วยค่ะราคาของ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะคะจะมีราคาเริ่มต้นพอๆกับ iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max เลยค่ะแต่ถ้าเป็น iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ที่มีหน่วยความจำเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะราคาจะถูกกว่าของ iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ค่ะส่วนราคาเริ่มต้นของ iPhone 12 Series นะคะมาเริ่มที่ iPhone 12 Mini กันก่อนราคาของ iPhone 12 Mini เริ่มต้นที่ 25,900 บาท iPhone 12 29,900 บาท iPhone 12 Pro 36,900 บาทและ iPhone 12 Pro Max เริ่มที่ 39,900 บาทค่ะส่วน iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max นะคะ Apple เขาได้เลิกขายไปแล้วแต่ก็ยังมี iPhone 11วางขายอยู่นะคะอยู่ที่ราคา 22,100 บาทค่ะในทุกๆปีนะคะ Apple เขาก็ได้มีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ๆอยู่แล้วนะคะซึ่งอาจจะทำให้ราคาแพงขึ้นแต่แน่นอนว่าคุณสมบัติต่างๆที่มาใหม่เนี่ยก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีกนะคะถ้าใครที่กำลังตัดสินใจซื้อนะคะก็อย่าลืมศึกษาเรื่องการใช้งานและก็กำลังทรัพย์ของตัวเองด้วยนะคะติดตามและอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ที่ช่อง iMode Official นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ